ราวนี่ค่ะโอดาชิผีไร้หน้าเนื้อที่จะดีบอกอะว่าเป็นบราวนี่เนื้อฉ่ำๆอันนี้ไงแล้วก็เห็นเป็นแบบช็อกโกแลตชิพเยอะมากสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการแอมจะดีค่ะตอนนี้ใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วค่ะเรามาทำเมนูบราวนี่ค่ะโอดาชิกันดีกว่าชิมมาแล้วค่ะบราวนี่นะคะจะเนื้อเป็นแบบนุ่มชุ่มฉ่ำเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะวาดเป็นคาโบนาชิน่ารักน่ารักเลยค่ะถ้าอยากจะรู้วิธีทำส่วนผสมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะแฮปปี้เหรอลูกเริ่มทำบราวนี่ค่ะจะดีมีเป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตละลายแล้วใส่ลงไปเลยส่วนตัวช็อกโกแลตอะค่ะถ้าชอบเป็นมิลช็อกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นดาร์กช็อกก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบความขมเลยค่ะส่วนต่อไปใส่เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยเค็มละลายนะคะช็อกโกแลตกับเนยเรียบร้อยค่ะคราวนี้ก็ใช้เป็นไม้พายคนได้เลยค่ะให้เขาเข้ากันตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งเข้ากันเรียบร้อยตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่จะดีใช้เป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะและกลิ่นวานิลาค่ะคนให้เข้ากันค่ะคนเข้ากันเนียนดีแล้วค่ะเขาจะคล้ายๆเป็นแบบสลามที่แบบน้องๆชอบเล่นกันอ่ะเป็นยืดๆค่ะสุดท้ายจะใส่เป็นของแห้งค่ะเป็นแป้งอเนกประสงค์ลงไปทั้งหมดเลยตามด้วยผงโกโก้ค่ะจะดีใช้ผงโกโก้อย่างดีเลยล่ะเพราะฉันจะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันคนเข้ากันดีแล้วค่ะมีเหลือเม็ดๆนิดหน่อยไม่เม็ดเลยนะคะโอเคเข้ากันแล้วคราวนี้ค่ะอันนี้เราจะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพค่ะลงไปเลยชอบเยอะๆอร่อยมากนี่แบบนี้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันนี่แหละทานเข้าไปนะเขาจะแบบนุ่มๆค่ะแล้วก็จะแบบฉ่ำๆด้วยค่ะตัวถาดค่ะจะดีใช้ถาด10คูณ10นิ้วนะคะแล้วก็กลูกระดาษไขไว้ค่ะจะได้เอาถาดออกมาได้ง่ายๆแล้วก็ใส่บราวนี่ลงไปเลยนี่แหละเดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันค่ะอบที่ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ไฟใช้175องศาค่ะส่วนอบเนี่ยแล้วแต่ว่าใครชอบสุกขนาดไหนเลยอะค่ะชอบสุกมากๆหรือว่าสุกน้อยๆก็ลองเช็คสุกดูค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าอบก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่อบเสร็จค่ะอบสุกร้อนๆเลยค่ะรอยัลไอซิ่งค่ะจะมีน้ำตาลไอซิ่งที่ร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผงไข่ขาวค่ะร่อนลงไปด้วยแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนดูค่ะลองดูว่าชอบความเหนียวขนาดไหนค่ะคนเสร็จแล้วก็ถ้าชอบสีขาวก็ใส่ถุงบีบได้เลยหรือว่าผสมสีตามชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีผสมแล้วก็ผสมสีค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปแต่งหน้ากันค่ะผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปตัดบราวนี่กันค่ะบราวนี่พักไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ก็มาตัดแบ่งกันเรียบร้อยค่ะแล้วก็พักไว้บนตะแกรงนะคะเรามาทำตรงหัวเขากันค่ะให้เป็นโค้งๆก็จะดีใช้เป็นคุกกี้คัตเตอร์นี่แหละบากให้เป็นรอยให้เป็นรอยโค้งนี่ไงได้เป็นรอยโค้งแล้วคราวนี้ค่ะเราก็ใช้มีดตัดตามรอยได้เลยเรียบร้อยแล้วให้ดูว่าเนื้อที่จะดีบอกอะว่าเป็นบราวนี่เนื้อฉ่ำๆอันนี้ไงเราก็เห็นเป็นแบบช็อกโกแลตชิพเยอะมากวาดหน้ากันค่ะฟักทองกันค่ะตากันค่ะน่ารักมากเลยตรงนี้ฟักทองเขาก็เริ่มแห้งแล้วค่ะพอฟักทองเริ่มแห้งปุ๊บเราก็ตกแต่งฟักทองกันฟักทองเขาก็จะมีแบบข้างบนฟักทองเนาะสีเขียวแต่งหน้าแต่งตาตามชอบเลยค่ะ
้าคราวนี้ก็ทำมือจับกันให้ปีศาจไลน่าคาโอจาชิเขาจับไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ1ตัวค่ะเดี๋ยวจะดีไปว่าทั้งหมดเลยค่ะนี่น่ารักแล้วค่ะนี่เลยรอให้เสร็จตัวก็ใช้ได้ค่ะบราวนี่ผีไลน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อข้างในก็ชุ่มฉ่ำช็อกโกแลตชิพเยอะมากเลยค่ะแถววันนี้จะดีไปแล้วค่ะบายค่ะขอโทษชิ 1 2 1 2 1 2